ชน์ของเบต้ากลูแคนที่วงการแพทย์ปัจจุบันให้การยอมรับเบต้ากลูแคนเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหลายๆชนิดซึ่งเราจะไม่ค่อยรู้หรือได้ยินชื่อสารตัวนี้สักเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรช่วยอะไรได้บ้างโดยจริงๆแล้วเบต้ากลูแคนเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตพบได้ในผนังเซลล์ของแบคทีเรียเชื้อรายีสต์สาหร่ายหรือพืชชนิดต่างๆโดยจากงานวิจัยทั่วโลกเบต้ากลูแคนมีการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราดีมากทำให้ถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมหลากหลายชนิดในหลายๆแบรนด์เบต้ากลูแคนนั้นแตกต่างจากอาหารเสริมโดยทั่วไปมากเพราะเป็นสารอาหารที่มหัศจรรย์ช่วยในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของเราเป็นอย่างดีการทำงานของเบต้ากลูแคนจะมีความพิเศษกว่าการบำรุงร่างกายแต่จะเป็นการบำรุงความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงร่างกายก็จะสามารถปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นไวรัสแบคทีเรียปรสิตเชื้อราหรือเซลล์ร่างกายที่ผิดปกติได้ซึ่งนี่คือ12คุณประโยชน์ของเบต้ากลูแคนที่จะทำให้ทุกคนต้องทึ่ง 1. เบต้ากลูแคนช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ตัวเองเบต้ากลูแคนเป็นสารอาหารที่ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมซึ่งเบต้ากลูแคนจะเข้าไปลดสารที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดอาการภูมิแพ้อีกทั้งยังควบคุมไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไปด้วยเหตุนี้เบต้ากลูแคนจึงไม่มีความเป็นพิษอยู่เลยซึ่งแตกต่างจากการรักษาแผนปัจจุบันทั่วไปที่จะให้ยากดภูมิต้านทานไม่ให้ทำงานซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อคนไข้และมีโอกาสเป็นพิษได้ 2. เบต้ากลูแคนช่วยโรคเบาหวานเบต้ากลูแคนเป็นเส้นใยอาหารที่สามารถชะลอไม่ให้น้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปทำให้น้ำตาลค่อยๆไหลเข้าสู่กระแสเลือดแบบที่ควรจะเป็นลดระดับความต้องการอินซูลินของร่างกายลงได้อีกทั้งเบต้ากลูแคนยังเป็นสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูสภาพของตับอ่อนซึ่งทำหน้าที่ผลิตอินซูลินตามธรรมชาติให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 3. เบต้ากลูแคนช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแดงสำหรับใครที่รู้ตัวว่ามีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เบต้ากลูแคนจะช่วยให้คอเลสเตอรอลในเลือดของคุณลดลงได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดความเสี่ยงของโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดแดงทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจได้สะดวกป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจอย่างได้ผล 4. เบต้ากลูแคนลดปัญหาโรคออฟฟิศซินโดรมโรคที่ทุกคนจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงานการนั่งกับที่เป็นเวลานานอาการปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อต่างๆรวมทั้งมลพิษทางอากาศที่ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยหรือติดเชื้อได้ง่ายภูมิคุ้มกันต่ำและเป็นไมเกรนสิ่งเหล่านี้เบต้ากลูแคนสามารถช่วยขจัดให้หมดไปอย่างได้ผลเพราะเบต้ากลูแคนจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เข้มแข็งและทำให้ร่างกายของเราหายเหนื่อยล้าส่งผลให้ความเครียดลดลงอาการปวดหัวลดลงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสได้อีกครั้ง 5. เบต้ากลูแคนแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุแน่นอนว่าเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งต่างๆในร่างกายก็เริ่มหมดสภาพลงเบต้ากลูแคนจะช่วยเสริมและปรับภูมิต้านทาน
ให้กับคนแก่ที่มีระบบภูมิต้านทานเสื่อมถอยซึ่งเบต้ากลูแคนจะมีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของไข้หวัดอีกทั้งยังเข้าไปลดการทำลายของการเกิดออกซิเดชันซึ่งจะทำให้ข้อเข่าอักเสบนอกจากนี้เบต้ากลูแคนยังมีผลการวิจัยออกมารับรองด้วยนะครับว่าสามารถกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานกำจัดสิ่งสกปรกออกจากเซลล์สมองทำให้มีความจำดีขึ้นลดโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์ได้ 6. เบต้ากลูแคนชะลอความแก่อย่างที่รู้กันดีว่าเบต้ากลูแคนมีประโยชน์ในการกระตุ้นเซลล์ในด้านต่างๆรวมทั้งการสร้างเส้นใยที่ทำหน้าที่ผลิตสารสำคัญที่จำเป็นต่อผิวไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนอีลาสตินรวมทั้งกรดไฮยาลูโรนิกทำให้ผิวหนังยืดหยุ่นลดริ้วรอยผิวดูมีน้ำมีนวลชุ่มชื่นและที่สำคัญคือเบต้ากลูแคนจะช่วยให้โครงสร้างผิวหนังของเราแข็งแรงคงรูปไม่อ่อนเหลวกลับเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง 7. เบต้ากลูแคนบรรเทาโรคมะเร็งร้ายโรคมะเร็งอาจเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนนับล้านแต่เบต้ากลูแคนจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันด่านแรกของเราทำลายเชื้อโรคและเซลล์แปลกปลอมได้ดียิ่งกว่าเดิมอีกทั้งเบต้ากลูแคนยังเพิ่มจำนวนและกระตุ้นการทำงานของเลือดให้กำจัดเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเราสามารถทานเบต้ากลูแคนร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันได้อีกด้วยทั้งก่อนและหลังทำคีโมบำบัดจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้รวดเร็วและไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเพราะเบต้ากลูแคนจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดให้กับเราสามารถฟื้นตัวจากการกดไขกระดูกของเคมีบำบัดได้เป็นอย่างดี 8. เบต้ากลูแคนช่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือที่รู้จักกันในชื่อเอดส์ก็เป็นอีกหนึ่งในโรคร้ายที่หลายๆคนกลัวมากที่สุดซึ่งเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติเข้าไปช่วยเพิ่มจำนวนและกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยจำแนกสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายทำให้เราสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ภูมิคุ้มกันที่เคยทำงานผิดปกติสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. เบต้ากลูแคนช่วยสมานแผลเบต้ากลูแคนยังมีอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นโดยสามารถรักษาแผลผิวหนังอักเสบได้โดยเบต้ากลูแคนจะเข้าไปเพิ่มภูมิต้านทานของเม็ดเลือดขาวให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นตัวหลักในการรักษาแผลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแผลจากศัลยกรรมผ่าตัดเบาหวานและอาการของผิวแห้งซึ่งเบต้ากลูแคนช่วยให้แผลหายไวรอยแผลเป็นจางลงลดการติดเชื้อและลดอัตราการตายของเซลล์ 10. เบต้ากลูแคนลดการติดเชื้อเบต้ากลูแคนช่วยลดปัญหาการติดเชื้อต่างๆทั้งการติดเชื้อจากการผ่าตัดและการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อแบคทีเรียโดยเพิ่มจำนวนและประสิทธิภาพของเซลล์อีกทั้งยังมีการใช้เบต้ากลูแคนในการลดการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เพิ่มภูมิคุ้มกันมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 11. เบต้ากลูแคนช่วยเรื่องการผ่าตัดบทบาทสำคัญที่ทำให้เบต้ากลูแคนแตกต่างจากอาหารเสริมโดยทั่วไปก็คือฤทธิ์ในการช่วยเหลือลดความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ
ก่อนและหลังการผ่าตัดนั่นเองรวมทั้งเบต้ากลูแคนยังมีสรรพคุณที่ช่วยในการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อร้ายแรงและยังรักษาแผลเรื้อรังรวมถึงป้องกันแผลไม่ให้ติดเชื้อและสมานแผลได้อย่างรวดเร็วนับเป็นตัวช่วยดีที่สุดของคนที่ต้องการรับการผ่าตัดเลย 12. เบต้ากลูแคนรักษาและบรรเทาระบบทางเดินอาหารสุดท้ายแล้วเบต้ากลูแคนก็ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกหรือโรคที่เกิดจากภาวะทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะมีคุณสมบัติที่ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายกลับสู่สภาวะปกติเนื่องจากมีไฟเบอร์สูงทำให้อิ่มท้องง่ายอีกทั้งเบต้ากลูแคนยังเป็นอาหารของพรีไบโอติกในลำไส้ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายลดภาวะกรดไหลย้อนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารอีกมากมายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ